ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาแนลกลางไม่เลิกเลดักแชมป์มวยพม่าท้าทายบัวขาวเย้ยเรื่องลูกเมียแบบนี้เดฟเลดักนักมวยชาวแคนาดาดีกรีแชมป์เลดเวย์มวยพม่าคาดเชือกยังคงออกมาท้าทายดัม.com บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยวัย38ปีให้มาเจอกันบงสันเวียนอย่างต่อเนื่องล่าสุดนำเรื่องปัญหาภายในครอบครัวของบัวขาวบัญชาเมฆที่กำลังเป็นคดีฟ้องร้องกับภรรยาเกี่ยวกับเรื่องค่าอุปการเลี้ยงดูและเงิน25ล้านบาทสำหรับลูกสาววัย5ขวบมาเป็นชนวนในการท้าทายซึ่งนักชกแคนาดาวัย29ปีได้โพสต์ข้อความผ่านโลกออนไลน์ว่านี่หรือคือนักสู้ตัวจริงคุณเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่อะไรกันบัวขาวคุณต้องจ่ายเงินค่าดูแลลูกสาววัย5ขวบให้กับแม่ของเขาสิมันเกิดอะไรขึ้นในโง่เดือนสิงหาคมใกล้เข้ามาแล้วนะเซ็นสัญญาต่อสู้กับผมซะเพราะคุณต้องใช้เงินในเร็วๆนี้เดฟเลดักพยายามยั่วยุทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มีโอกาสขึ้นชกกับนักชกขวัญใจชาวไทยโดยที่ผ่านมานักชกจอมเกรียนพยายามสร้างเรื่องให้เป็นประเด็นที่จะได้พิสูจน์ฝีมือกับยอดมวยชาวไทยโดยยกเอาเลดเวย์ศิลปะการต่อสู้มวยพม่าโบราณมาเปรียบเทียบกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยสำหรับกฎิกาของทางเลดเวย์นั้นใช้หมัดเท้าเข่าศอกเหมือนมวยไทยแต่แตกต่างในเรื่องของการที่สามารถเอาหัวโขกได้ซึ่งสำหรับกีฬาต่อสู้แขนงอื่นๆถือเป็นการทำผิดกฎิกาที่รุนแรงแต่กับทางพม่าถือเป็นเรื่องปกติ